PD Property ครับเขาไปสำรวจมาแบบนี้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยอยากซื้อบ้านถึง 94% บางคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เช่าเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันซื้อเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันยาวทีนี้ต้องถามไกลว่าหลักคิดของคนสักคนหนึ่งว่าเลือกระหว่างกอไก่เช่าขอไข่ซื้อครับเราควรจะมีหลักคิดพิจารณาปัจจัยใดบ้างครับไกลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับปีนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านมีการปรับโฉมเล็กน้อยเพราะว่าผมวิจิตร เวคินไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมีขออนุญาตเรียกติวเตอร์ไกด์น้องไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับเฮวิทครับนี่จะมาเพิ่มพลังให้รายการนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเลยเนี่ยรายการเราคิดว่าถ้าเรามีการตอบคำถามที่เป็นคำถามเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ท่านผู้ชมจะบอกมันคาใจอยู่อ่ะครับแหมเราก็เลยอยากจะมีคนสัก2คนมาคุยเหมือนแทนใจเนาะเป็นกระจกส่องซึ่งกันและกันด้วยแล้ววันนี้จะมาคุยประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับคนที่คิดว่ายังไงบ้านก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4แล้วเนาะที่อยู่อาศัยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเดินหน้าจะมีบ้านสักหลังเช่าหรือซื้อดีครับไกด์จริงๆผมขอย้อนกลับไปก่อนในช่วงปี2020ช่วงนั้นเนี่ยเจอโควิดเนาะบ้านราคาถูกมากเพราะที่บ้านราคาถูกอย่าลืมนะครับตอนนั้นเนี่ยบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์พูดชื่อได้เลยเขาอยากได้แคชฟลูเข้ามาเลี้ยงบริษัทมันเลยทำให้ถูกต้องเงินสดมันต้องเข้ามามันเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหลดแลกแจกแถมผมเคยเห็นคอนโดที่หนึ่งห้องขนาด40ตารางเมตรนะฮะลดจาก6ล้านเหลือ4ล้านมีมาแล้วอันนี้เรียกว่าซูเปอร์เซลล์เลยนะถูกต้องเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีและมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะตอนนั้นดอกเบี้ยต่ำคอนโดก็ถูกจนทำให้มันมีผลสำรวจแบบนี้เลยนะเฮียว่าดีๆ property ครับเขาไปสำรวจมาแบบนี้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยอยากซื้อบ้านถึง 94% โอ้โหนะฮะผลสำรวจน่าสนใจนะครับไม่น่าเชื่อตัวเลขออกมาบอกว่าอยากซื้อมากกว่าอยากเช่าใช่บางคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เช่าเนี่ยต่อเดือนน่ะมันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันซื้อเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันยาวทีนี้ต้องถามไกลว่าหลักคิดของคนสักคนหนึ่งว่าเลือกระหว่างกอไก่เช่าขอไข่ซื้อครับเราควรจะมีหลักคิดพิจารณาปัจจัยใดบ้างครับไกด์โอ้เฮียเอาแบบนี้นะคำถามนี้ที่มันกลับมาเพราะว่าถ้าลากยาวมาอีกนิดนึงเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยก็ขึ้นราคาของอสังหาโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเงาตามตัวมันเลยทำให้วันนี้ผมต้องมาเหมือนช่วยพิจารณาปัจจัยแล้วกันผมแอบเขียนไว้บอร์ดไว้เดี๋ยวขอให้ทีมงานฮะเดี๋ยวอาจจะยกไว้บอร์ดเข้ามาสักนิดนึงเพราะว่าในไว้บอร์ดเนี่ยผมเนี่ยดูทั้งหมดเลยและเหมือนเป็นการคิดตามคุณผู้ชมด้วยนะว่าต้องดูปัจจัยอะไรบ้างหลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องของที่เราอยู่ก่อนทำเลก่อนว่าตอนเนี้ยเราเช่าอยู่ที่ไหนและเรากำลังจะอยากได้ที่ไหนอันนี้คือผมคิดมาก่อนเลยว่าถ้าคุณเช่าเสียเท่าไหร่ครับถ้าคุณผ่อนเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าอย่างที่เฮียบอกในการเช่าเนี่ยเราเสียน้อยกว่านะแต่ในความเป็นเจ้าของเนี่ยในการเช่าเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของจนกว่าเราจะย้ายออกถูกต้องแต่ในขณะที่ในการผ่อนเราเสียมากกว่านะครับแต่เราจะเป็นเจ้าของจนกว่าเราจะผ่อนหมดนึกออกแล้วมันมีปัจจัยต่อมาที่ต้องคำนวณว่าห้องเช่าเขาบอกว่าถูกใช่ไหมน้ำไฟถูกจริงเปล่าครับและถ้ามาดูการผ่อนน้ำไฟมันเป็นยังไงแสดงว่าค่าน้ำค่าไฟตอนที่เราไปเช่าอยู่กับถ้าเราเป็นเจ้าของเองมันคนละมิเตอร์อย่างนั้นเหรอถูกต้องพี่มันคนละราคานะครับเวลาคุณไปดูตามพวกแพลตฟอร์มในการเช่าอันนี้ผมไม่พูดชื่อนะครับคุณจะรู้เลยว่าแต่ละที่เขาจะบอกว่าค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟยูนิตละเท่าไหร่มิเตอร์ชาร์จไม่เท่ากันถูกต้องมิเตอร์ที่เราไปเช่าเป็นมิเตอร์ที่เป็นอีกอัตราหนึ่งครับคือทั้งหมดเนี่ยนี่ผมต้องดื่มน้ำไปเลยด้วยนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาลงตัวเลขกันแต่ว่าหลักคิดครับใครก็ตามที่อยู่ในวัยที่กำลังตัดสินใจซื้อก็เป็นภาระยาวนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเช่าสั้นกว่าแต่ความแตกต่างก็มีหลายอย่างด้วยกันส่วนกลางถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่น่ามีไหมถ้าซื้อก็ต้องบอกว่ามีแต่จะบอกว่าการเช่าจะไม่มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาแลกกับตรงภาษี เพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะสามารถลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้านได้ผมก็เลยแอบไปเขียนมาและเป็นการคิดเหมือนเป็นโมเดลในการผมใช้คำว่าผมจะไม่บอกว่าอะไรถูกอะไรแต่ผมต้องให้ตัวเลขมาแล้วตัดสินใจว่าวิถีชีวิตแบบเนี้ยเหมาะกับตัวเลขที่จะจ่ายเพื่อเช่าหรือจ่ายเพื่อผ่อนอันนี้ชอบมากเพราะอะไรครับเวลาที่เราดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์เราฟังแค่หลักการไม่ได้นะครับใช่ครับผมว่าการลงเป็นตัวเลขเราจะได้เห็นภาพครับว่าต่อเดือนเป็นเท่าไหร่เทียบกันแล้วเราไหวที่ตรงไหนครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เนี่ยตัวเลขจะเป็นตัวสุดท้ายที่บอกว่าเราโอเคกับสิ่งใดมากกว่ากันผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันมาเลยครับการอยากดูจังว้าวโอ้โหนี่ผมคำนวณให้เรียบร้อยโอ้นี่เป็นตุ๊กตาสมมุติมาให้ละสมมุติฮะสมมุติว่าให้เทียบกับที่เช่าที่เราอยู่สมมุติว่าตอนนี้เฮียมาปรึกษาผมเฮียบอกว่าเฮียอยู่แถวรัชโยธินครับแล้วเฮียบอกว่าเฮียกำลังอยากได้คอนโดแถวเกษตรเราต้องดูอะไรบ้างครับอยากให้เทียบกันแบบนี้เช่าหรือซื้อดีกว่ากันอยากให้ดูตั้งแต่ขนาดห้องเฮ้ยห้องที่เราเช่าเนี่ยเราถามเขาก่อนห้องขนาดเท่าไหร่สมมุติว่าตอนนี้เฮียเช่าอยู่ห้องขนาด30ตารางเมตรครับแต่คอนโดที่เฮียอยากได้เนี่ยเอาแบบลดหย่อนมานิดนึงแล้วกัน28ตารางเมตรพอฟัดพอเวียงกันก็พอถูไทยไม่ได้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างเราหาข้อมูลได้นี่แค่เอามาเปรียบเทียบกันครับต่อมานอกจากขนาดห้องแล้วมันจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายเนี่ยสมมุติเฮียอยู่เนี่ยเฮียบอก 8,000 ต่อเดือนก็จ่ายไปแต่อย่าลืมครับ 8,000 นี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณจะย้ายออกนึกออกแต่ในขณะเดียวกันว่าห้องที่คุณอยากได้สมมุติมันมีค่าผ่อน 10,000 บาทต่อเดือนคำถามคือเอ้าแล้วน้องไกด์ไปคิดมาจากไหนจริงๆมันมีเว็บไซต์ของทางแบงก์ชาติเฮียเขาบอกให้หมดเลยว่ากู้เท่าไหร่ผ่อนกี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่คิดออกมาให้เรียบร้อยผมคิดบนพื้นฐานของการรีไฟแนนซ์ทุก3ปีดอกเบี้ยประมาณ 3% และผ่อนประมาณ30ปีมันอยู่บนพื้นฐานของตัวเลข 10,000 บาทต่อเดือนดีมากครับบางคนพอฟังปั๊บเอาตัวเลขนั้นแล้วมาหารลืมใส่ดอกเบี้ยเข้าไปท่านลืมไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีที่ว่าพูดง่ายอันนี้เป็นค่างวดผ่อนชำระใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบเงินที่เราต้องการใช้จ่ายในการเช่าก็อย่างหนึ่งแต่ทีนี้ต้นทุนในการที่เราเนี่ยไปผ่อนมันรวมดอกเบี้ยไปด้วยใช่จะได้เห็นว่าค่างวดเป็นเท่าไหร่และเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนกรณีนี้ที่น้องไกด์บอก 8,000 ปะทะกับ 10,000 ต่อเดือนหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ว่าเอ๊ะถ้าตัวเลขถ้าสมมติไม่ดูไอ้ 4-5 อันล่างเนี่ยเอาตรงนั้นก่อน8,000 กับ 10,000 ส่วนต่าง 2,000 เราก็อาจจะไปไหวนั่นสิแต่อย่าลืมว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปว่ามันต้องดูอะไรอีกค่าจดจำนองถามว่ากรณีที่เรากู้กับแบงค์เนี่ยแบงค์เขาจะคิดค่าจดจำนองประมาณ 1% ของยอดกู้ตีต่างว่าคุณผู้ชมกู้เต็มเขาก็คิด 1% ก็อ่ะ 25,000 จาก 2,500,000 แต่ 25,000 เนี่ยไม่ได้จ่ายทุกปีนะครับเป็น 25,000 จ่ายตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวทุกครั้งที่มีการกู้คุณจ่าย 25,000 และมันจะรวมไว้ในงวดผ่อนแล้วส่วนกลางถามว่าเช่าไม่มีจดจำนองเพราะไม่ได้กู้แบงค์นี่เช่าไม่มีส่วนกลางก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟไปแล้วแต่ถ้าอยากได้คอนโดมันแลกมากับค่าส่วนกลางอยากให้คำนวณด้วยครับว่าทำไมผมต้องเอาพื้นที่มาเพราะค่าส่วนกลางของคอนโดคิดเป็นพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อเดือนหมายความว่าผมไปรู้ว่าไอ้คอนโดที่ผมอยากได้เนี่ยมันอยู่ที่30บาทต่อตารางเมตรผมก็เอา30บาทไปคูณ28ครับเป็นรายจ่ายต่อเดือนและคูณ12ออกมาเป็น1080บาทต่อปีอันนี้จ่ายทุกปีนะถูกต้องเพราะเราอยู่กับเขาทุกปีสมมุติเรา30ปีก็เพราะนั้นทุกปีครับทุกคนเวลาคำนวณแล้วจะได้เอาตรงเนี้ยบวกเข้าไปด้วยแล้วเปรียบเทียบกันได้นะบวกกันต่อแต่คอนโดไม่มีค่ามัดจำแต่การเช่ามีค่ามัดจำอย่างน้อยล่วงหน้า1เดือนครับต้องแลกกันตรงนี้ทีเนี้ยผมอยากให้ดูตรงนี้คือค่าน้ำค่าไฟเราบอกไอ้ 8,000 มันถูกกว่าใช่ไหมแต่มันแลกกันเหมือนมวยคนละหมัดค่าน้ำแพงกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นมิเตอร์ของการประปานะครับเวลาเราไปอยู่คอนโดจะเป็นมิเตอร์ของทางนิติบุคคลถูกกว่าค่าไฟถูกกว่านิดหน่อยต่อให้ตอนนี้เราบอกว่าค่าไฟแพงสมมุติผมคำนวณออกมาเนี่ยสมมติ 8,000 ผมตีให้เดือนหนึ่งผมใช้ค่าน้ำค่าไฟประมาณสัก 2,000 แล้วกันก็ 10,000 บาทต่อเดือนครับสมมุติ 10,000 บาทผมตีให้ว่ารวมค่าส่วนกลางแล้วรวมกับค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยตีให้สักประมาณ 13,000 แล้วกันคำถามคือว่าเฮียอยากจ่าย 10,000 หรือเฮียอยากจ่าย 13,000ซึ่งยังไงก็ตามพอมาคำนวณเสร็จปั๊บต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันต่างกันบางคนจะบอกว่าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะเช่น ตัวเองจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานค่อนข้างบ่อยเช่นเรียนจบปั๊บเดี๋ยวไปรับตำแหน่งอยู่ที่สาขาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อันนั้นก็เป็นความจำเป็นประเภทหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าที่สุดยังไงก็ตามเราก็จะกลับมาอยู่ในพื้นที่นี้ก็อาจจะมองว่าแล้วการที่เราเนี่ยผ่อนก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้านหนึ่งก็คือการผ่อนได้เป็นเจ้าของระยะยาวแน่นอนอีกด้านหนึ่งก็ให้ความยืดหยุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องไกด์แต่ละคนมีลักษณะจำเพาะที่ไม่เท่ากันเช่นบางคนจะบอกว่าเรากำลังผ่อนรถอยู่เนาะผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่เนาะบางคนมีค่าเรียนบางคนอาจจะเริ่มต้นมีลูกแบบนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนวณในบริบทที่นอกเหนือไปจากเงินที่เราจะใช้ในการเช่าหรือในการผ่อนครับโอ้โหผมใช้คำนี้แหละครับมันจะเหลือช่วงเวลาสั้นๆผมจะพูดแบบกระชับเลยแล้วกันสมมุติคนมีรายได้เท่าไหร่ให้3หารและนั่นคือภาระผ่อนที่คุณควรจะมีต่อเดือนสมมุติว่ามีเงินเดือนหรือรายได้30,000 บาทถ้า30,000 บาทหาร3เลยครับมันก็คือ10,000 บาทคำถามคือว่า10,000 บาทถ้าเรามาดูแล้วคำนวณแล้วมันไม่เกินกำลังเรานะครับไม่เกินกำลังชอบคำนี้ยังไงไม่เกินกำลังเราก็ไปพอแล้วเราก็ไปเช่าแล้วกันแต่คำถามคือว่าและถ้า30,000มันหารออกมาเรามีภาระได้แค่10,000 เดียวแต่ถามว่าเพิ่มอีก 3,000 ก็ไม่เหนือบาปแรงถามว่าทำได้ไหมผมใช้คำว่าอาจจะต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพื่อไปตู้กับ 3,000 ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยกันไปเพราะแต่ละคนก็จะมีหลักคิดคือนอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบแล้วหันมาดูบริบทความจำเป็นของเรานะครับแต่คงไม่ใช่แค่บริบทตรงนั้นถ้าหากว่าสมมุติมันเกินเราไปสักนิดหนึ่งประหยัดอะไรได้ไหมใช่พอที่สุดแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทำบัญชีแล้วไม่รู้นะครับว่าบางก้อนเนี่ยเราใช้จ่ายไปอาจจะไม่จำเป็นแต่ที่สุดแล้วบางคนจะมองว่าก็ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักแล้วครับการใช้ต่อเดือนเราจะให้ประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าใช้จ่ายลดน้อยลงและเอามาเป็นเจ้าของปัจจัย4ก็คือที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็ได้ครับถูกต้องครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมคำนวณให้ดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกกว่าเลือกอันนี้อันนี้แพงกว่าไม่เลือกอันนี้หรืออันนี้ฉันเหมาะสมกว่าเลือกอันนี้อยากให้ก็เหมือนที่เฮียพูดดูบริบทของเราถ้าสมมติว่าไอ้หลักการที่ผมพูดไปว่ารายได้เท่าไหร่หาร3มันคือตัวเลขที่ต้องผ่อนคำถามคือว่าสมมุติว่าอยากได้จริงกัดฟันตัดค่าใช้จ่ายออกไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคนที่เลือกที่จะลงทุนในอสังหาหรืออยากเป็นเจ้าของมันในอนาคตคุณผ่อนหมดอีกด้านหนึ่งคือคุณเก็บค่าเช่าได้อีกด้านหนึ่งคือคุณไปขายต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นกำลังเราพอแบบไหนและเรามีความสุขกับอะไรเราก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของหลักคิดแล้วครับสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่คิดว่าจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยจะเลือกเช่าหรือว่าจะเลือกผ่อนก็ได้บางคนจะบอกว่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารายรับในอนาคตของเราเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยผ่อนระยะยาวได้หรือไม่ถ้าเกิดจะคิดเพิ่มเติมไปอีกนะครับซึ่งโอกาสหน้าจะมาคุยกันเช่นกรณีที่เราถือครองไว้ปั๊บแล้ววันหนึ่งเกิดว่าเราต้องการที่จะขายออกแม้เรามีรายได้เยอะอาจจะต้องการห้องที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่ามีการวางแผนทางการเงินในรูปแบบอื่นเราจะได้พอทราบว่าจะเป็นยังไงซึ่งในโอกาสนั้นคงจะได้มาคุยว่าราคาคอนโดเนี่ยถึงเวลาหนึ่งแล้วราคาเขาขยับขึ้นไหมอาจจะกลายจากสิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยเรากลายเป็นสินทรัพย์ในการที่เราจะใช้ลงทุนได้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับรายการเราก็พยายามมุ่งหวังนะครับว่าเราจะได้ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้พอมีกรอบในการพิจารณานะครับและการที่มีไกด์ก็มีข้อดีคือเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับไกด์พอที่สุดแล้วเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องของการที่คิดอะไรเนี่ยเป็นหลักการกรอบกว้างๆไม่มีตัวเลขเปรียบเทียบที่สุดมันทำให้เราตัดสินใจยากนะครับแต่การที่มีตัวเลขจะช่วยเราค่อนข้างเยอะทีเดียวไกด์ครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฝากคำถามมาทุกสัปดาห์แบบนี้เราจะมีช่วงเวลาโลกแตกกันแบบนี้แหละและถ้าอันไหนที่เป็นตัวเลขที่ผมมาคำนวณได้ผมจะมาคำนวณและอธิบายแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจแล้วกันนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านซึ่งตอนนี้ก็ซีซั่นที่2แล้วนะครับพยายามปรับโฉมเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์นะครับคำถามเศรษฐกิจที่ง่ายๆกับท่านผู้ชมให้ได้ง่ายยิ่งไปกว่าเดิมเอาไปเป็นหลักการนะครับอย่างน้อยเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเดินหน้าชีวิตทางเศรษฐกิจของทุกคนด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้จากเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ